สวัสดีครับ Hi, you're watching Hello English, your English program. I'm your host, Bukrit Thrairat. Now, Thailand, of course, is known for our delicious food and desserts. So today, we'll take a look at a type of dessert that is one of the most popular Thai desserts out there, known as Khanom Chan or Thai layer cake. They're soft and gooey, and usually they come in square shapes, or sometimes they can come in different shapes, such as flowers or roses. And today we will take a look at how to make some pandan layer cake, or Khanom Chan Bai Tei. So let's go now and see how they are made in English Magazine. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับขนมหวานไทยที่มีชื่อเรียกว่าขนมชั้นใบเตยซึ่งมีสีสันสวยงามและน่ารับประทานทำได้ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำกันนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นขั้นตอนของการผสมแป้งและกะทิซึ่งมีส่วนผสมดังนี้ค่ะแป้งมันแป้งเท้าใหญ่ม่อมแป้งข้าวเจ้าและหัวกะทิค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกันนะคะผสมแป้ง3ชนิดลงไปในอ่างผสมนะคะอันนี้แป้งมันแป้งเท้าใหญ่ม่อมแป้งข้าวเจ้าแล้วค่อยๆเทกะทิเทหัวกะทิลงไปนะคะอย่าเพิ่งเทหมดนะคะขยำแป้งกับกะทิให้เข้ากันนะคะถ้ามันแห้งๆไปก็เติมกะทิได้ค่ะลวกไปเรื่อยๆนะคะลวกจนแป้งกับกะทิเข้ากันจนไม่มีก้อนแป้งแล้วค่อยเทส่วนผสมของกะทิที่เหลือลงไปค่ะเมื่อเราได้ส่วนผสมของแป้งกับหัวกะทิแล้วนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมของรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเราได้ส่วนผสมของตัวแป้งแล้วนะคะเราจะมาทำน้ำเชื่อมกันต่อเลยค่ะซึ่งมีส่วนผสมของหางกะทิและน้ำตาลทรายขาวค่ะใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะและตามด้วยหางกะทินะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะคนให้น้ำตาลละลายเลยนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากไม่ต้องเดือดนะคะแค่ให้น้ำตาลละลายก็พอคนให้น้ำตาลละลายนะคะเมื่อน้ำตาลละลายแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วคนต่อไปให้เขาอุ่นนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะมาผสมกับตัวแป้งตรงนี้นะคะเมื่อเราได้ส่วนผสมของน้ำเชื่อมแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ำเชื่อมมาผสมกับแป้งที่เราทำไว้แล้วค่อยๆเทนะคะแล้วก็ค่อยๆคนจนถึงข้างล่างเลยนะคะเพราะว่าส่วนผสมของแป้งมันจะนอนก้นเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมากรองด้วยกระชอนตาถี่กันค่ะเราจะกรองเศษแป้งกรองน้ำตาลที่ยังละลายไม่หมดเพื่อที่แป้งของเราจะเนียนนะคะเศษแป้งตรงนี้เราไม่ต้องใช้นะคะทิ้งเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งเป็น2 สีกันนะคะเป็นสีขาวแล้วก็
สีเขียวของใบเตยค่ะเมื่อเรากรองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาชั่งก่อนค่ะเพื่อที่จะแบ่งครึ่งจะได้เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะจะทำเป็นสีขาวแล้วก็สีเขียวค่ะแป้งต้องคนก่อนทุกครั้งนะคะเดี๋ยวจะมีแป้งที่นอนก้นแล้วเดี๋ยวความเข้มข้นจะไม่เท่ากันบางส่วนจะเป็นน้ำบางส่วนจะเป็นแป้งเมื่อเราได้ส่วนผสมของแป้งทั้ง2ส่วนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนผสมของสีกันสำหรับสีเขียวจะได้จากน้ำใบเตยเข้มข้นนะคะส่วนสีขาวจะได้จากน้ำสะอาดค่ะผสมน้ำใบเตยลงไปเลยนะคะเทลงไปให้หมดเลยค่ะจากนั้นก็ทำส่วนของสีขาวคือน้ำเปล่านะคะปริมาณจะเท่ากันนะคะเพราะว่าความเข้มข้นของน้ำของแป้งจะได้มีสัดส่วนเท่ากันไม่งั้นบางชั้นจะเละบางชั้นจะแข็งหลังจากที่เราเทส่วนผสมของน้ำใบเตยและน้ำสะอาดลงไปนะคะเราก็จะมาแต่งกลิ่นกันค่ะโดยการใช้กลิ่นมะลินะคะใส่ลงไปอย่างละครึ่งฝาค่ะเพื่อที่ขนมจะได้มีกลิ่นหอมน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมานำขนมมานึ่งกันนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาหยอดขนมชั้นลงในพิมพ์กันค่ะสำหรับพิมพ์นะคะเราต้องเอาไปนึ่งก่อน5นาทีเพื่อให้พิมพ์ร้อนจะได้แกะขนมชั้นได้ง่ายขึ้นนะคะเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะคะเราจะเอาแป้งมาเทใส่ในขวดแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะได้หยอดง่ายๆไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเพราะว่าบางที่เขาจะใช้ช้อนหยอดมันตักทีละช้อนทีละช้อนมันจะเสียเวลาค่ะเมื่อเรานึ่งพิมพ์จนร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหยอดกันค่ะก่อนหยอดทุกครั้งต้องคนให้แป้งเข้ากันก่อนนะคะไม่งั้นมันจะมีส่วนที่นอนก้นแล้วก็อยู่ข้างบนถ้าเทส่วนข้างบนลงไปมันก็จะนิ่มไปค่ะเทให้ได้ปริมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าเราจะทำ4ชั้นกันอย่างเทสีเขียวข้างบนก็จะเป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยวเราจะทำ2สีกันเห็นไหมคะว่าเราใช้แบบนี้มันจะหยอดง่ายกว่าเมื่อเราหยอดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมานึ่งกันค่ะนึ่งประมาณ5นาทีนะคะขนมชั้นที่1นึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะหยอดชั้นที่2สลับสีทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบ4ชั้นนะคะพอชั้นที่4สุกแล้วเราก็ออกมาวางไว้ข้างนอกเพื่อให้ขนมชั้นเย็นวางไว้ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงค่ะอันนี้จะเป็นขนมชั้นที่เราแกะเสร็จแล้วนะคะสวยงามไหมคะสำหรับขนมชั้นนะคะทำได้ไม่ยากเลยค่ะสามารถทำทานเองหรือทำเป็นของขวัญของฝากให้กับญาติผู้ใหญ่ในโอกาสต่างๆและยังเสริมรายได้ให้กับเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ใหม่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Ooh, wow getting hungry aren't you it looks so delicious and you know what ขนมชั้น or Thai layer cake is quite easy to make not too difficult and they're very delicious
And you might be able to make some money off of them. You know what? They also make great gifts for your friends and family. So try some if you get a chance. Up next, we'll meet with Nong Tree, who is only 12 years old, and she's very talented in many, many ways, including modeling, and she also has her own tourism show. Wow, that's amazing at only 12 years old. So let's go to Tot now and meet her in English Club. Hello everyone, welcome to English Club. I'm Thosaram PM Sambun. Today I'm joined by a supermodel who has won many awards around the world, but she's no ordinary supermodel because she's only 12 years old and already a successful professional supermodel. So let's meet today's special guest. Please welcome Nong Tree. สวัสดีครับ. So before we talk about your awards and how beautiful you look, Could you please introduce yourself to our viewers? And you're welcome. สวัสดีค่ะ. Hi, my name is Three Chinook Nanrochna Smith. Now I'm 12 years old. I study in Singapore International School of Bangkok. Right, so talking about everything that you do, being a student and also a supermodel, why did you decide to become a model at such a young age? When I saw many people, when I go to the malls and then I see in the cities, there's an advertisement when there's a supermodel walking on the runway, and then I seen them, I like how they walk, and then they have so much confidence, so I want to join in the academic. So I told my mom, and then my mom bring me there. And now, talking about the awards that you've won, because there's so many awards, obviously we've seen a back-to-back one. Oh. This one that I've seen is an award from the government in arts and music, but I'm really interested in your most recent one, which is a big award. What is this one? Can you talk about this one? So this one is when I go to Philippines. It's the competition called World Tourism Beauty Friendship and Fashion Festival 2018. Wow, quite a long name. So how did you get that award? So we have to make friends, and we have to be nice, and we have to be kind, and we have to look elegant, and we have to walk influently, and then we have to speak English well, and everything mostly that. So apart from just walking to win the award, you have to show your talents, right? Yeah, also dancing. I do the Thai dance and a little bit of dance, and then a little bit of gymnastics. Wow. So getting this award, most people think it's just how beautiful you look, but it's not true, right? Yes. It's also answering the questions. Yes. And your special abilities. Yes. Which is dancing and gymnastics. Yes. Where did you learn Thai dance and gymnastics from? Actually, I'm not learning Thai dance, but when I learned gymnastics and making shows, and then it's we have to show Thai culture, right? Yes. So we have to do the Thai dance and the gymnastics to make it more interesting. How do you feel coming from Thailand and going overseas to win for your country? Yeah, I'm just excited, and when I get those awards, I'm feeling proud of myself, and I'm feeling proud that I can represent my country. And only 12 years old, already representing yourself, your family, and your country as well. Yes. How did you feel when they said you've won the award? They called your name and you were handed this trophy. That moment on stage, how did you feel? The first thing I feel that I'm confused whether really it's my name or called wrongly. Because I think I did do my best, but I don't know whether I will win or not, because the other countries, they are so great, and then their talent is also good. So, and then when I feel confused, and then I was so it's really me, right? So when I realized that it's me, and then I just feeling happy and happy and proud, because I won.
and many countries are there. How did your parents feel? Because they obviously support you, right? Yes. And once they seen you won, how did they feel? I think that my mom and my dad feel very proud and happy because like my older brother told me that when my mom was watching the lives and then like when she heard my name in the Thailand thing and then she's like jumped with like and then she's like screaming. Oh wow. So she was watching it live on TV. Yeah. And then when you won she was absolutely yeah. crazy, right? Yes. When you came home to Thailand, what was the first thing she said? Actually, she said it in Thai, like, I'm so proud of you, and mm-hmm. then, like, I'm so happy that you can do, and then you can want it, and because, like, she likes to support me, and then, yeah. like, when I do, and then she likes me when I put on the makeup and doing my thing in the runway. Mm. Obviously, a big accomplishment at only 12 years old. Yes. So, apart from just dancing and gymnastics, I heard that you do hosting as well, right? Oh, yes. Mm-hmm. Where did that come from? Because we know that, okay, you learn gymnastics as a special ability, you have to do Thai dance as a culture, but what about hosting? When did that begin? Because like I like to talk and mm-hmm. then there's like a touring show and then it's like I like to travel and mm-hmm. then there's like, so it's kind of like the show, like when we go to this place and then like hosting about, we travel around Thailand, mm-hmm. so it's like we're gonna show about what's interesting about Thailand. So if you come to Thailand, where will you travel? Mm. And like, right. How does it feel traveling to many places in Thailand and getting to know more about each place? It feels like we're just only 12, but we know where is like the beautiful place in Thailand mm-hmm. is. Mm-hmm. I know that there must be so many beautiful places in Thailand, yes. but which one is your favorite one, if you can pick one? Wat Tham Prayanakorn, because like it's very hard when we to get to the Wat Tham thingy, mm-hmm. because like we have to climb mountain. Wow. We have to, and then like the cameraman, right? Mm-hmm. He have to carry the camera all over the place, and then it's like very, very tired. I'm glad I asked you that question because then, you became so excited. And then like there's like many, many monkeys and then wow. It's like so tired and when we get there the place is like very beautiful and like yeah, it's very, very good. I'm really glad I asked you that because you became so it's excited. Like very, very tired. Was it so worth when, it? That when climb? We get there it's like, oh, I'm feeling so proud that we can come here because like it's very tired. Mm. So basically, the more tired it was, the more fulfilling it was yes. to be on up yes. there, right? Yes. And what's the hardest thing about your trip? Wait. And you know what happened yeah. when we go there, right? And then like the battery of the camera run out. Really? So the cameraman have to go back to the, like he have to climb the mountain again to get the battery from the other side of the mountain and then you have to come back and then climb again. So it's like very, very tired. Mm. Lucky then, you don't have to do it. Yeah. Mm. So how long did it take to climb from the bottom to the top? Half day. Wow. It's like take like a 5 or 6 hours. So making, you know, my first example, Wat Prakiao seems easy, right? Yeah, because like we just set up the car and then drive to the temple and then we just like, okay, we just wipe around. And then like, yeah, but like look, some places we have to try very hard to get there. Mm. So it's like when we get there, we feel like, okay, we're here already. Mm. So I know you're still very young, but yes. already a student, a supermodel, a dancer, yes. a gymnastics person, and also a
tour guide, hosting TV right now, yes. doing so many things at the same time. Do you have any future plans on what you want to do in the future? Actually, I want to be many things. I want to be a designer for like costumes and dress, and I also want to be like a model. I also want to be like air hostess. Wow. And then I want to be many things. I bet you do. I also want to be captains. And wow. I don't know, because like I like to do many things, and then I like when I get on the plane and then like the plane is on board and then it's flying. I'm like, yeah, it seems like cool when we get to be a girl captain. Mm. Yeah, I bet. Wow, doing so many things, and you know, being a gymnast, a model, student, it's really great. And now, just before we go, can you give some motivation to the people watching that it doesn't matter how old you are, you can do anything if you set your mind to it. Please, go ahead. So, like, I would want to say, like, you can be yourself, and then you can do things in your way, so you can be unique, and then if you try your best, I think everyone can do, and can get successful in like the way they want to be. Okay. น้องทีขอบคุณมากๆนะครับ Thank you. ขอบคุณครับ So there you go. You just met one of Thailand's greatest supermodel at only 12 years old. All the awards that she've won. So it doesn't matter how old you are. If you set your mind to it, you can do anything. We'll see you next time. สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ Bye.Wow, Nong Tri is such a talented young lady indeed. And a lot of her success comes from her hard work and the great support from her mother. So keep up the great work. And now it's time for English Corner. Let's see what Ajahn Pui and Ajahn Kip have for us today. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสิตาค่ะกิ๊บจิตตสุภางค่ะพี่ปุ๋ยขาค่ะเมื่อวานเพื่อนกิ๊บไปเรียนคลาส conversation มาค่ะค่ะแล้วก็คุณครูในห้องเนี่ยเขาถามว่าการสื่อสารแบบไหนที่คุณชอบแล้วว่าเพราะอะไรค่ะเขาต้องการรู้เหตุผลด้วย What kind of communication do you like and why ก็ง่ายนี่คะก็ไม่เห็นยากตรงไหนเลยอะถ้าตอบเป็นภาษาไทยเพื่อนกิ๊บตอบสบายปลอเลยค่ะแต่ทีนี้เขาให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษนะสิคะเลยยากค่ะแล้วเขาชอบการสื่อสารแบบไหนล่ะคะเขาชอบการสื่อสารแบบเผชิญหน้ากันเจอหน้ากันคุยกันอย่างเงี้ยค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นเขาเรียกว่า face to face communication ค่ะ it's called face to face communication face to face communication คือการสื่อสารแบบเผชิญหน้าอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นเพื่อนกิ๊บก็ต้องตอบว่า I like face to face communication because blah 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 ใช่ค่ะอ๋องั้นได้เลยค่ะเดี๋ยวกิ๊บจะไปบอกเขาว่าแต่มีประโยคอื่นไหมคะประโยคอื่นที่ใช้คำว่า face to face ในประโยคใช่ไหมคะค่ะอย่างเช่น he found himself face to face with his enemy he found himself face to face with his enemy ก็คือเขาเผชิญหน้ากับศัตรูของเขาเหรอคะใช่ค่ะOh. ดูแบบยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ชอบที่จะ face to face กับศัตรูบ่อยๆนะคะจริงค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวพี่ปุ๋ยไปทำอะไรต่อคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะพี่ปุ๋ยก็จะไป face to face การสอนแบบ face to face กับนักศึกษาค่ะอ๋อมสทของเรามีการสอนแบบ face to face กับนักศึกษาในบางชุดวิชาด้วยนะคะใช่ค่ะเอาเป็นว่าเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ใน English Corner สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Well I hope you enjoyed today's show but unfortunately it's time to go If you have any comments or suggestions you would like to give us please send it to the address on the screen I am your host Bukrit Thrairat See you next time on Hello English สวัสดีครับ